วิกฤตน้ำมันในช่วงปี1973นะ1973 oil crisis น่าสนใจ1973 oil crisis เนี่ยนะ oil shock เนี่ยนะมีจุดเริ่มต้นจากกฎระเบียบของรัฐที่กำหนดต่ออุตสาหกรรมน้ำมันในช่วงปี1960ซึ่งมีการแทรกแซงของรัฐในการควบคุมราคาและในการผลิตนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ทำให้ในปี1961เนี่ยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของรัฐบาลกลางซึ่งมีชื่อว่า Federal Power Commission เนี่ยได้กำหนดเพดานราคาขั้นสูงต่อก๊าซธรรมชาติในหลุมการผลิตเพื่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติระหว่างรัฐในปี1970มีการบังคับให้บริษัทปิโตรเลียมแห่งบางแห่งเนี่ยต้องขายก๊าซธรรมชาติให้กับท่อส่งก๊าซในส่วนอื่นๆของประเทศในราคาที่ถูกควบคุมได้หลังจากการควบคุมราคาก๊าซธรรมชาติทำให้อุปทานของก๊าซธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ทันความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการควบคุมราคาให้มันต่ำลงฟังอีกครั้งนะฮะผมเข้าใจว่าเขากล่าวถึงกรณีของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงปี1960เนี่ยมีการแทรกแซงของรัฐในการควบคุมราคาและในการผลิตพลังงานโดยที่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยพอช่วง 60s ในสหรัฐเนี่ยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของรัฐบาลกลางหรือ Federal Power Commission ของเขาเนี่ยที่กำหนดราคาเพดานราคาขั้นสูงต่อก๊าซธรรมชาติในหลุมการผลิตเพื่อที่จะจำหน่ายก๊าซธรรมชาติระหว่างรัฐแล้วก็ในปี1970มีการบังคับใช้กฎหมายให้บริษัทปิโตรเลียมบางแห่งเนี่ยต้องขายก๊าซธรรมชาติให้กับท่อส่งก๊าซในส่วนอื่นๆของประเทศในราคาซึ่งควบคุมได้มีเพดานราคาหลังจากการควบคุมราคาก๊าซธรรมชาติทำให้อุปทานของก๊าซธรรมชาติไม่สามารถผลิตให้ทันความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการควบคุมราคาให้ต่ำลงส่งผลให้จำนวนผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติลดลงจาก 18,000 รายในปี1956เป็น 4,000 รายในปี1971รัฐบาลกลางไปสร้างกลไกในการคุมเพดานของราคาสินค้าในหมวดพลังงานและในที่สุดแล้วมีผลทำให้จำนวนผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติลดลงจากปี1956ซึ่งอยู่ที่ 18,000 รายลงมาในปี1971ซึ่งอยู่ที่ 4,000 รายขอบคุณเพจใบ้นะครับเขียนได้ดีมากเนื่องจากอุปสงค์ก๊าซธรรมชาติมีมากนะมีมากหรือดีแมนเนี่ยมีมากกว่าซัพพลายในเวลานั้นมีการควบคุมราคามีเพดานราคาสำหรับสินค้าในหมวดพลังงานซึ่งฟังดูเหมือนดูดีแต่มันสร้างปัญหาอื่นตามมาในที่สุดแล้วผู้บริโภคก็เลยต้องมานั่งหันหาพลังงานทางเลือกอื่นๆยกตัวอย่างเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซเหลวจากแอลจีเรียแล้วก็ก๊าซสังเคราะห์เป็นต้นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยขายในราคาขายในราคาซึ่งอยู่ในระดับ2เท่าของกลไกราคาตลาดเสรีของก๊าซธรรมชาติในปี1970บางบริษัทก็ย้ายไปอยู่ในรัฐที่ผลิตและขายก๊าซธรรมชาติที่ไม่มีการควบคุมราคานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เขาเล่าถึงปัญหา Oil Shock ในปี1973นะแต่เขาเล่าก่อนที่จะไปถึงยุคซึ่งมันมี oil shock เขาเล่าในช่วงยุคซึ่งมีความพยายามในการควบคุมราคาสินค้าในหมวดพลังงานในรูปแบบที่เป็น price ceiling ซึ่งนำมาสู่ supply shortage ในสหรัฐจากการที่มีการลดกำลังการผลิตนะฮะไอเหตุผลหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปในช่วง oil shock ในปี1973แต่ว่าเหตุผลหนึ่งซึ่งน้ำมันมันแพงขึ้นจริงๆแล้วหลายคนก็ไปมองเฉพาะในสงครามยูเครนรัสเซียแต่ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้หน่วยงานรัฐเนี่ยแหละแทรกแซงนะแทรกแซงด้วยการยับยั้งการให้บริญญาในการขุดเจาะน้ำมันนะการทำแฟรกกิ้งน้อยลงทั้งๆที่ถ้าปล่อยไปตามกลไกตลาดเนี่ยนะฮะ
Fracking ในสหรัฐอเมริกาเป็นอุตสาหกรรมที่บูมอย่างมากแล้วก็ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแย่นักหนาเลยคือคุ้มที่จะทำพูดง่ายๆ Fracking ในสหรัฐเนี่ยนะฮะในยุคของไบเดนเนี่ยถูกริดรอนสิทธิ์นะการไม่อนุญาตให้ทำเพิ่มเติมแล้วก็ให้ทำเท่าที่ทำอยู่เท่านั้นเนี่ยซึ่งแตกต่างจากยุคทรัมป์เนี่ยอันนี้คือการแทรกแซงโดยรัฐนะเพราะฉะนั้นวันนี้ธีมของผมที่ผมพูดเนี่ยนะฮะธีมของผมนี่มันไม่ได้มีทางออกอะไรนะฮะผมไม่ได้บอกว่ามันจะมีอนาคตซึ่งหน่วยงานรัฐจะไม่ควบคุมราคาสินค้าในหมวดพลังงานผมไม่ได้จินตนาการไปถึงยุคที่จะมีการยกเลิกกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำอะไรพวกนี้ผมไม่ได้มองว่าในอนาคตนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมพูดเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถ้ามันไม่ขวางโลกมันก็สวนกระแสแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าจำเป็นต้องพูดเพื่อที่เวลาพูดถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็ต้องรู้ว่าโดยหลักทฤษฎีเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นไปตามกลไกของการตัดสินใจของผู้ประกอบการและกลไกตาม demand supply ถ้าคุณทำกราฟแล้วคุณวาดกราฟออกมาเนี่ยแล้วคุณใส่เส้นซึ่งเป็น price ceiling price floor เข้าไปในกราฟนั้นเนี่ยมันจะเกิด dead weight มันจะเกิด externality มันจะเกิด unintended negative consequences อย่างไรผมคิดว่าถ้าขาดความรู้ตรงนี้แล้วมานั่งบริโภคนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคในที่สุดเนี่ยนะฮะมันจะคล้อยไปตามวาทกรรมของทั้งสื่อสารมวลชนแล้วก็ NGO แล้วก็ทั้งนักการเมืองด้วยโดยที่ประชาจากองค์ความรู้ที่จำเป็นที่จะต้องมีนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสำหรับถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วมีความรู้อยู่แล้วแล้วก็เข้าใจว่าผลกระทบของนโยบายต่างๆมันเป็นอย่างไรเนี่ยแล้วก็ยังจะเอาด้วยกับนโยบายต่างๆเหล่านั้นโดยที่เข้าใจว่าผลกระทบมันเป็นเช่นไรอันนี้ผมคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงไอ้ออปชันทางนโยบายทางเลือกทางนโยบายเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วพรรคการเมืองที่มีคุณภาพให้เราได้เลือกมันไม่ได้มีเยอะเพราะฉะนั้นว่าเราคุณเลือกพรรคการเมืองที่มีคุณภาพที่เขาทำนโยบายได้เป็นเนี่ยมันมีเทรดออฟอยู่แล้วมันมีเทรดออฟอยู่แล้วมันจะมีเรื่องที่คุณอยากให้เขาทำแล้วมันก็มีเรื่องที่คุณไม่อยากให้เขาทำนะมันเรื่องปกติแต่ว่าผมไม่ได้บอกเลยว่าคุณจะต้องมานั่งปฏิเสธนะนโยบายชุดของพรรคการเมืองใดก็ตามแต่ว่าผมแค่บอกว่าคุณจะต้องมีไอ้เกรดความรู้แล้วก็ตรรกะทำความคิดที่เข้าใจนะครับว่าเวลามีการเลือกนโยบายต่างๆแล้วนั้นมาปฏิบัติเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรมันจะมีผลอย่างไรต่อทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตของคุณด้วยนะฮะ